Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิตเพื่อให้ชีวิตคุณฟิตได้ครบรอบด้านอันนี้ข้อแรกเลยที่คนอยากรู้ว่าสรุปอาการลดน้ำหนักมันได้ผลจริงหรือเปล่าจริงๆแล้วอ่ะยาตัวนี้มันเป็นยารักษาเบาหวานเลยเหมือนเป็นการค้นพบว่าเอ้ยหรือจริงๆแล้วว่ามันสามารถเอามาใช้ลดน้ำหนักได้ด้วยซึ่งเขาก็ทำการศึกษาต่อไปจากการรักษาเบาหวานเนี่ยเอ้ยมันใช้ในคนไข้ที่ไม่ใช่เบาหวานเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมมันจะลดน้ำหนักได้เหมือนกันไหมมีผลข้างเคียงอะไรบ้างที่คนไข้ควรจะทราบก่อนที่จะใช้ครับพวกนี้ว่าคนไข้ก็จะใช้ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันท้องอืดคลื่นไส้มันมีอาเจียนได้ที่สำคัญที่บอกว่ามันออกฤทธิ์ที่ตับอ่อนถ้าคนไข้มีปัญหาตับอ่อนอักเสบใช้ไม่ได้เอ๊ะสรุปไอ้ยาลดน้ำหนักเนี่ยมันมีตัวไหนบ้างที่ผ่านอย.ของไทยอะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะคะใน Single Being Podcast ที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าดีที่อยู่เดียวค่ะคุณฟังคะถ้าเกิดใครตามกันมาเนี่ยก็อาจจะจำได้ว่าตอนที่แล้วหมอเพิ่งพูดไปถึงเรื่องของการควบคุมน้ำหนักด้วยการปรับ Fat Mass Set Point นะคะถ้าใครยังไม่ได้ฟังก็แนะนำให้ไปฟังนะคะเพราะจริงๆเป็นคอนเซปที่บอกว่าก็ค่อนข้างน่าสนใจที่คนที่อยากลดน้ำหนักเนี่ยควรที่จะเข้าใจทีนี้จริงๆตอนนี้มันก็ต่อเนื่องมาแหละการปรับ Fat Mass Set Point เนี่ยอย่างตอนที่แล้วหมอจะเล่าถึงการปรับไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับอาหารการออกกำลังเพื่อให้กล้ามเนื้อเรามันเป็น healthy muscle การไม่เครียดการนอนให้พออะไรต่างๆนั่นเป็นเรื่องของการไลฟ์สไตล์ที่จะไปปรับแต่ทีเนี้ยมันมีอีกก้อนนึงที่จะมาช่วยในการปรับเหมือนกันก็คือในส่วนของยาซึ่งพอเราพูดถึงยาลดน้ำหนักหรือยาลดความอ้วนหมอเชื่อว่าหลายๆคนน่ะจะร้องอี้จะรู้สึกไม่ดีนะคะกับยาในกลุ่มนี้ด้วยความที่ได้ยินมามากเกี่ยวกับเรื่องของผลข้างเคียงแต่ในขณะที่บางคนก็อาจจะบอกว่าโหลองมาเยอะแล้วมันไม่เห็นมีตัวไหนเวิร์กหรืออะไรต่างๆด้วยความที่จริงๆแล้วอ่ะในท้องตลาดบ้านเราอ่ะมันมีการขายสิ่งที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์นั้นลดน้ำหนักยาลดน้ำหนักอะไรมากมายซึ่งส่วนใหญ่อ่ะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบของปลอมก็เยอะนะของไม่จริงก็เยอะของที่ไม่ผ่านอย.ก็เยอะเอาตามความจริงมันก็เลยทำให้ความเข้าใจในเรื่องนี้มันผิดอยู่มากนะคะจริงๆแล้วตัวพวกยาในกลุ่มยาลดน้ำหนักมันมีตัวที่มันผ่านอย.มันมีอะไรที่แบบมีการศึกษามีงานวิจัยแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยมีข้อมูลตรงนี้ที่คนพูดถึงกันสักเท่าไหร่วันนี้หมอก็เลยอยากที่จะชวนคุณหมอที่รักษาในเรื่องของเบาหวานแล้วก็รักษาเรื่องของการลดน้ำหนักไปด้วยเพราะว่ามันมาด้วยกันเนี่ยมาคุยกันในวันนี้มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของยาลดน้ำหนักโดยเฉพาะตัวใหม่ก็คือเรื่องของปากกาลดน้ำหนักนะคะค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณหมอเก๋แพทย์หญิงสุจิตรมาศเฟื่องบุตรแพทย์วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมสวัสดีค่ะเก๋สวัสดีค่ะค่ะก็จริงเก๋เคยมาคุยกันแล้วในพอดแคสต์ของเราใช่จำได้ไหมตอนที่เท่าไหร่ จำเล็กตอนไม่ได้จำหัวข้อหัวข้อว่าเรื่องกระดูก กว่าจะรู้ก็คุณชะแล้วก็คุณชะแล้วเป็น EP ที่62เนาะตอนนั้นเนี่ยจริงๆก็พูดเรื่องกระดูกพรุนไปแล้วเราก็มีคุยกันถึงเหมือนกันว่าเออเพราะว่าเก๋เป็นหมออายุรกรรมต่อมไร้ท่อซึ่งจริงมันเป็นสาขาที่ใกล้ตัวคนมากเลยนะเพราะว่าเบาหวานไทรอยอะไรก็เป็นสาขานี้หมดแต่มันเหมือนกับหลายคนจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าต่อมไร้ท่อคืออะไรและยิ่งถ้าบอกว่าเรื่องลดน้ำหนักอย่างเงี้ยอย่างบางทีเวลาส่งคนไข้บอกว่าเออเดี๋ยวให้ไปหาหมอเก๋นะปรึกษาเรื่องลดน้ำหนักหมอเก๋เป็นอายุรกรรมต่อมไร้ท่อคนไข้ก็จะงงว่าน้ำหนักกับต่อมไร้ท่อเกี่ยวกันยังไงเอางี้ความจริงก็คือหมอต่อมไร้ท่อเนี่ยค่ะทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนซึ่งตัวฮอร์โมนเองเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะก็จะทำงานเกี่ยวกับระบบการทำงานต่างๆหลายๆอย่างของร่างกายเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการเผาผลาญแล้วก็ควบคุมพลังงานอืมโอเคเลยก็คือเพราะว่าไอ้ต่อมไร้ท่อที่ว่าเนี่ยมันสร้างฮอร์โมนซึ่งฮอร์โมนไปเกี่ยวข้องกับการเผาผลาญและควบคุมพลังงานดังนั้นมันก็เลยเกี่ยวกันนี่เองใช่ค่ะแล้วก็โรคทางต่อมไร้ท่อส่วนใหญ่เนี่ยที่เราคุ้นเคยกันดีอ่ะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคไทรอยซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับความอ้วนเนาะใช่ใช่ค่ะส่วนมากก็คือคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วก็ไทรอยเนี่ยก็มักจะมาด้วยเรื่องหลักๆเลยก็คือเรื่องของน้ำหนักไม่น้ำหนักขึ้นก่อนน้ำหนักลดประมาณนี้ใช่ใช่มันมาเป็นแพ็กเกจเนาะเรื่องของอ้วนลงพุงเบาหวานอะไรอย่างนี้มันมาเป็นแพ็กเกจกันเลยอย่างทุกวันนี้เข้าใจว่าเก๋ก็คงได้ให้คำปรึกษาคนไข้เรื่องของการลดน้ำหนักเรื่องของการใช้ยาอะไรต่างๆในการลดน้ำหนักอยู่เป็นประจำนะทีนี้
คนก็จะมีข้อสงสัยแหละว่าเอ๊ะสรุปไอ้ยาลดน้ำหนักเนี่ยมันเหมือนมันได้ยินมาเยอะมากเลยตามอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนู่นนี่นั่นก็ขายกันอะไรอย่างเงี้ยสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้สรุปมันมีตัวไหนบ้างที่ผ่านอย.ของไทยอะค่ะจริงๆหลักๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ย4ตัวจะเป็นตัวที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางซึ่งมันจะทำหน้าที่ไปออกฤทธิ์ที่สมองแล้วทำให้เรารู้สึกอิ่มไม่หิวซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะมีกลไกรายละเอียดลงไปอีกว่ามันออกฤทธิ์ผ่านระบบอะไรบ้างอย่างเช่นพวกออกฤทธิ์ผ่านเซโรโทนินเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มยาที่ออกฤทธิ์กับจิตประสาทที่เราคุ้นๆกันก็จะใช้เกี่ยวกับพวกโรคซึมเศร้าฟลอกซิดีนแล้วก็ถ้าเกิดไปออกฤทธิ์ผ่านตัวสารสื่อประสาทที่มันเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเนี่ยพวกนอร์อะดรีนาลีนเนี่ยที่เรารู้จักกันคุ้นๆก็คือพวกเฟนทามีนอืมค่ะนะคะซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มเก่าที่มันไปออกฤทธิ์กับสมองในเรื่องของการกดความอยากอาหารอะไรต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็อีกตัวนึงที่อย.รับรองก็คือยาที่ไปออกฤทธิ์ที่ระบบทางเดินอาหารมีผลยับยั้งการดูดซึมไขมันที่กระเพาะอาหารและลำไส้ที่กินแล้วมันจะถ่ายออกมาเป็นมันๆภาษาชาวบ้านก็ยาบล็อกไขมันลักษณะใช่ใช่ค่ะแล้วก็กลุ่มใหม่ล่าสุดก็คือเป็นฮอร์โมนในทางเดินอาหารเนาะซึ่งเป็นรูปแบบของยาฉีดซึ่งจะตัวกลุ่มใหม่นี้ก็คือกลไกก็จะต่างไปจากสองกลุ่มแรกที่ว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือตัวกลไกของตัวฮอร์โมนทางเดินอาหารเนี่ยไอ้กัดฮอร์โมนตัวเนี้ยมันออกฤทธิ์หลายๆอวัยวะก็จะไปออกฤทธิ์ทั้งตัวตับอ่อนออกฤทธิ์ที่สมองออกฤทธิ์ที่ลำไส้หลักๆเนี่ยถ้าที่สมองเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกอิ่มไม่หิวถ้าเกิดออกฤทธิ์ที่ตัวตับอ่อนเนี่ยมันก็จะมีผลในเรื่องของการเพิ่มการหลั่งอินซูลินลดการหลั่งกลูคาก้อนน้องก็ทำระบบในเรื่องของน้ำตาลในกระแสเลือดเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดไปออกฤทธิ์ที่ทางเดินอาหารเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของกระเพาะอาหารและลำไส้เนี่ยช้าลงก็ทำให้เราอิ่มนานนอกจากไม่หิวเราก็ทำให้เราอิ่มนานค่ะก็คือแสดงว่าเหมือนกับตัวเดียวเนี่ยแต่มันมีกลไกการออกฤทธิ์หลายๆกลไกด้วยกันทั้งในเรื่องของทำให้เราหิวน้อยลงแล้วก็ทั้งในเรื่องของการที่ควบคุมระดับฮอร์โมนต่างๆซึ่งอย่างที่เก๋บอกตอนแรกว่าบางทีคนที่เป็นเบาหวานก็จะมีเรื่องของโรคอ้วนด้วยหรือคนที่มีอ้วนก็จะมีภาวะเรื่องของดื้ออินซูลินด้วยดังนั้นมันก็เลยไปช่วยตรงนั้นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมันเหมือนกับเป็นโครงข่ายกันเนาะเชื่อมโยงกันหมดเห็นด้วยเลยเพราะว่าที่ได้อ่านมาเนี่ยบางทีเขาบอกว่าไอ้กลุ่มใหม่ๆมันไปช่วยในเรื่องของการลดเรื่องของ fat mass set point อะไรต่างๆมันเลยช่วยให้เรื่องของการลดน้ำหนักเนี่ยทำได้ดีกว่าทีนี้ขอย้อนกลับไปที่ว่าคนมักมีเหมือนกับมี perception มีความคิดว่าโหยาลดน้ำหนักเนี่ยจะอันตรายโดยเฉพาะพอพูดถึงยาในกลุ่มเก่าๆอย่างที่เก๋บอกตอนแรกเนี่ยอย่างกลุ่มนึงที่มันจะไปยุ่งเกี่ยวกับสารสื่อประสาทในสมองไปทำงานที่สมองบางคนก็จะกลัวว่าเอ๊ะมันเป็นอนุพันธ์ของยาบ้าหรือเปล่าอะไรต่างๆพวกกลุ่มเก่านี่มันมีผลข้างเคียงอย่างที่ว่าบ้างอยู่กันใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆยาตัวนี้มันแบบใช้มานานมากเนาะแล้วก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยในการรับรู้ที่ออกไปในสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยเราก็มักจะรู้ว่าเวลากินพวกยาลดน้ำหนักกลุ่มเก่าเนี่ยมันก็จะมีลักษณะในเรื่องของใจสั่นปากแห้งคอแห้งนอนไม่หลับมันเป็นกลไกของยาในการที่ไปออกฤทธิ์ที่ระบบประสาทส่วนกลางหรือสมองเนี่ยเป็นการกระตุ้นต่างๆนะคะซึ่งยาพวกเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่2ใช่จำกัดการใช้แล้วก็ใช้ได้เฉพาะในโรงพยาบาลใช่แล้วควรจะปรึกษาแพทย์เวลาใช้แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยไม่แนะนำให้ใช้มากกว่า6เดือนค่ะก็คือจริงๆเนี่ยมันมีผลข้างเคียงอยู่แต่ถามว่ามันผ่านอย.ไหมมันผ่านแต่ว่าหมายความว่าจะต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์ซึ่งแพทย์ก็คงต้องพิจารณาว่าคนไข้คนนั้นๆเนี่ยเหมาะหรือไม่เหมาะกับยาในกลุ่มพวกนี้ใช่ไหมคะในขณะที่ไอ้พวกยาบล็อกไขมันเนี่ยจริงๆหลายคนจะเคยลองก็จะรู้ว่าผลข้างเคียงที่ชัดๆเลยก็คือเรื่องของพวกแบบผายลมถ่ายไม่ปกติอะไรอย่างงี้ใช่ไหมท้องอืดปวดมวนท้องถ่ายเป็นมันออกมาเป็นหยดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากมันไปบล็อกการดูดซึมของไขมันพอไขมันไม่ถูกดูดซึมมันก็ออกมาการถ่ายใช่ค่ะแต่ทีนี้ไอ้กลุ่มใหม่อย่างที่เก๋ว่าเนี่ยเราเรียกตัวเจเนริกมันเป็นลาราคูไทเลยดีไหมหรือว่ายังไงดีได้ๆค่ะก็คือเป็นชื่อมันก็คือตัวลิลาคูไทมันเป็นยาที่เราเรียกว่ามันอยู่ในกลุ่ม GLP-1 analog
น้องเจียวพี่วันเนี่ยก็คือเป็นชื่อฮอร์โมนนะแต่ถ้าภาษาชาวบ้านที่เขาเรียกกันตามเน็ตนะเขาจะเรียกกันว่าปากกาลดน้ำหนักปากกาลดน้ำหนักใช่เพราะมันเป็นยาฉีดใช่ใช่ก็เป็นยาฉีดแต่มันเหมือนปากกาเหมือนอินซูลินเลยนะมันใช่เหมือนอินซูลินเอางี้ข้อแรกเลยที่คนอยากรู้ว่าสรุปมันได้ผลจริงหรือเปล่าจริงๆแล้วอ่ะยาตัวนี้มันเป็นยารักษาเบาหวานอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตัวไอ้กัดฮอร์โมนเนี้ยมันไปออกฤทธิ์ที่ตับอ่อนด้วยไปออกฤทธิ์ในการเพิ่มอินซูลินและลดกรดคาร์บอนเพราะฉะนั้นเวลาเรากินอาหารไปแล้วมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงยามันก็จะไปออกฤทธิ์ในการที่ทำให้อินซูลินมันหลั่งออกมาจากตับอ่อนแล้วก็มันก็จะลดน้ำตาลซึ่งเราเอามาใช้กับคนไข้เบาหวานคราวนี้พอเราใช้กับคนไข้เบาหวานแล้วเราก็เจอว่าเอ้ยคนไข้เบาหวานน้ำหนักลดเราก็มาดูศึกษาต่อไปเอ๊ะนอกจากกลไกของการลดน้ำตาลแล้วเนี่ยแล้วไอ้น้ำหนักที่มันลดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเราคนพบว่าอ๋อมันเกิดขึ้นจากการที่มันออกฤทธิ์ที่สมองด้วยมันทำให้กินน้อยลงมันอิ่มมันไม่หิวทำให้คนไข้เหมือนกับคุมอาหารได้ดีขึ้นน้ำหนักก็ลดลงค่ะก็คือจริงๆดั้งเดิมเนี่ยเป็นยาสำหรับผู้ป่วยเบาหวานใช่ใช่ใช่มานอกจากเบาหวานแล้วก็มันช่วยเรื่องน้ำหนักได้ผลในผู้ป่วยเบาหวานก็เลยมาสู่ข้อบ่งชี้ของการใช้ในการลดน้ำหนักร่วมด้วยว่างั้นเลยเหมือนเป็นการค้นพบว่าเอ้ยหรือจริงๆแล้วว่ามันสามารถเอามาใช้ลดน้ำหนักได้ด้วยซึ่งเขาก็ทำการศึกษาต่อไปจากการรักษาเบาหวานเนี่ยเอ้ยมันใช้ในคนไข้ที่ไม่ใช่เบาหวานเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมมันจะลดน้ำหนักได้เหมือนกันไหมซึ่งเขาก็พบว่ามันก็สามารถใช้ได้แต่ในของการที่เราลดปริมาณยาจะไม่เท่ากับการรักษาเบาหวานใช้โดสมากกว่าใช่มันฉีดอะไรยังไงคะถ้าเทียบกับอย่างเบาหวานฉีดยังไงแล้วถ้าพอมาลดน้ำหนักแล้วมันยังไงก็ปกติของการรักษาเบาหวานด้วยยาตัวนี้ค่ะใช้ไปในปริมาณของลิลาโกไทเนี่ยเราใช้เริ่มต้นเนี่ย 0.6 มิลลิกรัมเนาะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่เกิน 2.4 มิลลิกรัมต่อวันฉีดเป็นวันละครั้งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดในโดสของการลดน้ำหนักเนี่ยที่เขาแนะนำวันละ3มิลลิกรัมก็จะเห็นประสิทธิภาพในการลดน้ำหนักซึ่งอันเนี้ยสามารถใช้ในทั้งคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็คนที่ไม่ได้เป็นเบาหวานเพราะฉะนั้นตัวยาเนี่ยวัตถุประสงค์ในการใช้เนี่ยมันใช้ได้หลากหลายเขาก็เลยแยกว่าถ้าเป็นรักษาเบาหวานเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์นึงถ้าใช้ในลดน้ำหนักก็จะเป็นแบรนด์นึงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นในท้องตลาดเนี่ยปากกาลดน้ำหนักจะมีหลายยี่ห้อซึ่งถ้าคนไข้คนไหนเคยได้ใช้หรือว่าเคยได้ลองมาใช้ลดน้ำหนักเนี่ยบางทีมันจะมีให้เลือกหลากหลายเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะมันจะเป็นยาที่ใช้รักษาเบาหวานคุณหมอที่ดูแลก็อาจจะบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันเป็นยารักษาเบาหวานนะแต่สามารถใช้ในลดน้ำหนักได้โอเคแล้วมันฉีดเข้าตรงไหนคะเก๋ฉีดเหมือนการใช้อินซูลินเลยค่ะก็คือฉีดเข้าไปใต้ผิวหนังเป็นชั้นซับคิวเทเนียสเนาะส่วนใหญ่ตำแหน่งที่เราแนะนำเนี่ยก็คือหน้าท้องต้นขาหรือว่าต้นแขนโอเคมีคนไข้บางคนเข้าใจผิดคือพอบอกว่าหมอให้ฉีดเข้าที่หน้าท้องคือที่พุงใช่ไหมคะคนไข้ก็เข้าใจว่าอ๋อมันคงไปสลายตรงพุงอย่างเดียวก็ต้องอธิบายเข้าไปว่าโอ้กลไกมันมีหลากหลายมันไม่ใช่ยาสลายไขมันที่พุงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ว่ามันมีข้อมูลนะคะว่ามันสามารถที่จะช่วยลดอดิโพสทิชชูได้ด้วยเพราะฉะนั้นบางคนใช้เนี่ยจะรู้สึกว่านอกจากน้ำหนักที่ลดน่ะค่ะมันเหมือนกับลดเขาเรียกอะไรสัดส่วนป่ะเหมือนโลเคอลแบบเฉพาะส่วนก็ได้ด้วยใช่ไหมต้นขาอะไรเล็กลงด้วยโอเคแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือมันมีหลายแบรนด์แล้วก็มีหลายวิธีใช้แล้วมีหลายโดสก็คือไม่ควรที่จะไปซื้อมาใช้เองแต่ว่าจะต้องปรึกษาแพทย์เพื่อดูก่อนเพราะว่ามันก็มีผลข้างเคียงถูกไหมคะมีผลข้างเคียงอะไรบ้างที่คนไข้ควรจะทราบก่อนที่จะใช้ครับพวกนี้ยาพวกนี้ตามกลไกเลยค่ะคือกลไกมันออกฤทธิ์ที่ระบบทางเดินอาหารเนาะว่าคนไข้ก็จะใช้ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันท้องอืดมันคลื่นไส้มันมีอาเจียนได้แล้วก็ที่สำคัญที่บอกว่ามันออกฤทธิ์ที่ตับอ่อนถ้าคนไข้มีปัญหาตับอ่อนอักเสบใช้ไม่ได้หรือว่าถ้าคนไข้มีปัญหาพวกเนื้องอกที่ตับอ่อนเป็นมะเร็งตับอ่อนเนี่ยใช้ไม่ได้ดังนั้นก็คือจะต้องเจอแพทย์เพื่อที่จะประเมินก่อนว่ามีความเสี่ยงอะไรตรงนั้นหรือเปล่าหลักๆนะอยากจะแนะนำอย่างนี้คือที่ผิงเกริ่นมาตั้งแต่แรกค่ะตัวภาวะอ้วนหรือโรคอ้วนของเราเนี่ยมันไม่ได้มาเดียวๆมันมักจะมีเพื่อนมาด้วยมันจะมีทั้ง
โรคเมตาบอลิกซินโดมอ้วนลงพุงเบาหวานเอ่ยไขมันในเลือดไขมันพอกตับหรือแม้แต่ไทรอยด์เองเนี่ยเราก็สามารถจะเจอร่วมกันได้ควรจะต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคที่มันมากับโรคอ้วนรวมไปถึงภาวะแทรกซ้อนของการที่เราอ้วนมีน้ำหนักตัวเกินเนี่ยว่ามันมีอย่างอื่นด้วยไหมเพราะว่าจริงๆแล้วอะแนะนำว่ามันควรจะต้องรักษาไปพร้อมกันไม่ใช่แค่ลดน้ำหนักอย่างเดียวคือถ้าเรามีปัญหาอย่างอื่นด้วยเราควรจะแก้ไปพร้อมกันไม่ควรจะรอให้แบบลดน้ำหนักได้ตามเกณฑ์เราค่อยมารักษาแล้วจริงๆพวกเนี้ยในการรักษาแต่ละอย่างมันก็มีข้อบ่งชี้ใช่ไหมคะว่าคนนี้มีข้อบ่งชี้ในการใช้ยาหรือยังคนนี้มีข้อบ่งชี้ในการใช้ยาฉีดลดน้ำหนักหรือเปล่าอย่างเงี้ยปกติข้อบ่งชี้สำหรับคนที่จะได้รับยาฉีดลดน้ำหนักหรือยากินลดน้ำหนักอะไรพวกเนี้ยมีอะไรบ้างคะก็จริงๆนะว่าข้อบ่งชี้ของการใช้ยาเลยอ่ะก็คือคนไข้เนี่ยจะต้องมีภาวะโรคอ้วนที่ค่อนข้างรุนแรงปกติเราอ่ะจะใช้ค่า BMI ในการบอกว่าเราน้ำหนักตัวเนี่ยเหมาะสมผอมไปอ้วนไปหรือว่ามีน้ำหนักเกินเนี่ยในการตัดสินเนาะก็ข้อบ่งชี้ในการใช้ยาพวกนี้ BMI ก็ควรจะมากกว่า30หรือมากกว่า27ถ้าเรามีโรคร่วมได้แก่อะไรโรคหัวใจมีข้อเข่าเสื่อมมีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างเช่นพวกทางเดินหายใจอุดกั้นSleep apneaมี Sleep apneaก็คือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งพอถ้าน้ำหนักลดไอ้ภาวะนั้นมันก็จะดีขึ้นใช่ก็คือ BMI ไม่ต้องสูงแต่ต้องมีโรคร่วมหรือว่าถ้าเกิดไม่มีโรคร่วมเนี่ย BMI ก็ต้องเกิน30โอเคสำหรับคุณฟังนะคะ BMI นะก็ Body Mass Index ก็คือคิดง่ายๆเลยคุณก็เอาแค่น้ำหนักมาหารด้วยส่วนสูงตัวเองเป็นเมตรยกกำลัง2นะคะสมมติหนัก80ก็เอา80ตั้งแล้วก็สมมุติว่าสูง165ก็เอา 1.65 ยกกำลัง2แล้วก็เอาไปหารกันก็จะรู้ BMI ตัวเองนะคะถ้าเกิน30ก็นั่นแหละไปหาหมอดีกว่า ถ้าไม่เกิน30เกิน27แต่ว่ามีภาวะอย่างที่เก๋ว่าก็สมควรที่จะไปรับการรักษาใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้มาสู่อีกประเด็นหนึ่งเลยก็คือที่เจอคนไข้หลายๆคนเนี่ยบางคนไม่อยากมารักษาไม่อยากกินยาลดน้ำหนักไม่อยากฉีดยาลดน้ำหนักเพราะกลัวว่าหยุดยาแล้วจะโยโย่เก๋มองในเรื่องนี้ว่ายังไงคะเอาจริงๆว่ายาพวกเนี้ยมันใช้เนี่ยไม่ได้ใช้ตั้งแต่แรกมันไม่ใช่มาถึงปุ๊บคุณอ้วนแล้วคุณก็ต้องมาใช้ยา มันจะต้องผ่านการควบคุมอาหารการออกกำลังกายทำควบคู่ไปกับการใช้ยาเราจะไม่ได้นำให้คนไข้ใช้ยาเดียวๆอยู่แล้วอะค่ะว่าแน่นอนถ้าเกิดใช้ยาอย่างเดียวแล้วเราไม่คุมอาหารไม่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์มันจะมีปัญหาว่าพอหยุดยามันจะเกนเวทอยู่แล้วน้ำหนักมันจะกลับมาเหมือนกับสาเหตุของการที่เราอ้วนเนี่ยนอกเหนือจากโรคไข้ไข้เจ็บเลยอะส่วนนึงมันก็เป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์เป็นเรื่องของการกินที่ไม่เหมาะสมถูกต้องก็คือมันไม่ได้แบบเหมือนเป็นยาวิเศษที่ว่าเฮ้ยเราจะไม่ต้องทำอะไรเลยคือคุณก็ยังต้องใช้ความพยายามในการปรับไลฟ์สไตล์ด้านอื่นๆอยู่ดีถูกไหมคะใช่ค่ะคือคนไข้ที่ดูแลอยู่เนี่ยหลายๆคนคือทำมาทุกวิถีทางแล้วเปลี่ยนอาหารมาไม่รู้กี่แบบคีโตโลคาร์บทุกอย่างออกกำลังกายทุกวันโยคะต่อยมวยทุกทำทุกอย่างมันก็ลงนะแต่มันก็ลงไม่ได้อย่างที่เขาต้องการส่วนใหญ่เลยเนี่ยที่เจอจะเป็นแบบนี้คือทำมาทุกอย่างละแล้วก็มันไม่ไปต่อซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็พอได้ใช้ยาในกลุ่มที่เป็นยาฉีดเนี่ยไอตัวลิลากูไทเนี่ยก็สามารถที่จะไปต่อได้สำหรับส่วนตัวนะคะเลยมองว่ากลุ่มคนพวกเนี้ยจริงๆแล้วก็คือการปรับเปลี่ยนอาหารมันอาจจะทำมาได้บางส่วนแต่ว่ามันยังไม่ได้ถึงจุดที่ทำให้น้ำหนักมันลดได้ค่อนข้างเยอะมากกว่าเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยจริงๆก็คือเจอแบบเก๋เลยเพราะว่าคนไข้บางคนคือทำทุกอย่างแล้วจริงๆแต่ว่าตัว BMI ตัวน้ำหนักก็ยังไม่ลดแล้วก็บางทีก็เพิ่มขึ้นด้วยซ้ำดังนั้นบางทีเราก็ต้องเข้าใจว่ามันก็ถึงเวลาจำเป็นต้องใช้ยาช่วยมันก็จำเป็นต้องใช้นะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไลฟ์สไตล์ก็ไม่ดูแลไม่ได้ก็ยังต้องปรับอยู่ดีในฐานะที่แบบว่าก็เจอคนไข้ลดน้ำหนักมาเยอะนะคิดว่าผอมแบบยั่งยืนเนี่ยมีจริงไหมการลดน้ำหนักที่สำเร็จยั่งยืนมีจริงไหมมีจริงนะอันนี้ต้องบอกจริงว่ามันมีแหละแต่คือเราว่าวินัยอ่ะ
สำคัญคือการมีวินัยการที่พยายามที่จะดูแลตัวเองอ่ะคือพอเราลดน้ำหนักไปได้ถึงจุดหนึ่งหลายๆคนเนี่ยคือพอถึงจุดละก็เลิกก็ไม่ได้ควบคุมอาหารต่อใช่กลับมามารวมไม่ได้เข้มงวดกับตรงนั้นไม่ได้เปลี่ยนไลฟ์สไตล์หลายๆคนก็น้ำหนักก็กลับมาก็เลยมองว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของวินัยการที่จะดูแลตัวเองนึกถึงสุขภาพประมาณเนี้ยเห็นด้วยเลยค่ะรวมถึงเบาหวานอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะก็น่าจะคล้ายๆกันใช่ไหมคะใช่คืออะไรก็แล้วแต่หมายถึงว่าการดูแลในคนไข้ที่เป็นกลุ่มโรคเรื้อรังพวกเนี้ยค่ะคือถ้าทุกคนไข้เข้าใจว่าในการดูแลตัวเองเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยเป้าหมายของการดูแลคือเรื่องของสุขภาพแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนเนาะแล้วก็มีวินัยตัวเองคือยาถ้ามันจำเป็นต้องกินก็ต้องกินถ้ามันจะไม่ต้องมาหาหมอก็ต้องมาแล้วก็ควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายคือมันก็จะถึงเป้าหมายได้อะแล้วก็สามารถที่จะดูแลตัวเองต่อเนื่องแบบดีๆที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนได้เห็นด้วยเลยค่ะคือจริงๆการลดน้ำหนักมันเหมือนจิ๊กซอเนาะหลายๆชิ้นหลายๆอย่างวินัยอย่างที่เก๋ว่าความอดทนการเข้าใจการกินที่ถูกวิธีการออกกำลังกายการไม่เครียดหรือแม้แต่ในบางคนก็อาจจะต้องมีจิ๊กซอเรื่องของการใช้ยาเข้ามาเป็นตัวช่วยแต่สุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรที่เป็นแบบอย่างเดียวที่จะควิกฟิกซ์ทำได้หมดหรือยาวิเศษเลยมันไม่มีไม่ใช่เมจิกเตกได้ไม่มีใช่รวมถึงไอ้ประกันรถน่ะมันก็ไม่ใช่เมจิกบุลเลตเหมือนกันมันก็แค่เป็นตัวช่วยหนึ่งสำหรับในบางคนใช่ตัวช่วยหนึ่งค่ะส่วนตัวมองว่าช่วยในตอนที่เหมือนคนไข้ยังล้มลุกคลุกคลานอ่ะยังจับจุดตัวเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอใช้ไปสักระยะแล้วเริ่มจับจุดตัวเองได้ว่าเฮ้ยโอเคอาหารประมาณนี้ไลฟ์สไตล์ประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็ค่อยๆปรับโดยปรึกษากับคุณหมอนะคะว่าจะลดยาได้ไหมหรือว่าตอนนี้คือน้ำหนักโอเคแล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้เป็นแบบนั้นเห็นด้วยเลยแล้วก็อย่างนึงคือคนไข้ต้องเข้าใจว่าความอ้วนเป็นโรคด้วยใช่เป็นโรคที่จะนำไปสู่หลายๆโรคซึ่งตอนนี้อาจจะยังไม่มีแต่ในอนาคตก็จะเกิดได้ดังนั้นเนี่ยคนหนึ่งที่จะช่วยได้ในเรื่องของการลดน้ำหนักก็คือแพทย์โดยเฉพาะอายุรแพทย์ในด้านของต่อมไร้ท่อวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอเก๋มากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยที่ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากจะลุกขึ้นมาลดน้ำหนักลดความอ้วนดัชนีมวลกายเกิน30ก็สามารถที่จะไปปรึกษาแพทย์ทางด้านของอายุรกรรมต่อมไร้ท่อได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแพทย์ท่านอื่นหรือว่าจะเป็นคุณหมอเก๋ก็ที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณหมอเก๋แพทย์หญิงสุจิตรมาศเฟื่องวุฒิค่ะขอบคุณค่ะเก๋ค่ะขอบคุณค่ะค่ะเนื่องจากเรื่องราวในวันนี้นะคะก็หมอว่ามีเนื้อหาที่เป็นทฤษฎีความรู้ค่อนข้างเยอะหมออยากจะสรุปเล่าให้ฟังง่ายๆอีกทีนึงเป็น take home message ไปว่าจริงๆแล้วในส่วนของการลดน้ำหนักเนี่ยแน่นอนเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องของอาหารออกกำลังเนี่ยสำคัญแน่นอนอยู่แล้วนะคะซึ่งหมอก็พูดเรื่องนั้นมาโดยตลอดแต่สำหรับบางคนจริงๆนะคะที่มีเรื่องของโรคอ้วนก็คือมีดัชนีมวลกายหรือ BMI ที่เกิน30หรือคนที่มีเรื่องของดัชนีมวลกายหรือ BMI เกิน27ร่วมกับมีโรคบางอย่างซึ่งมันทำให้สุขภาพเขามีปัญหาได้เนี่ยการลดน้ำหนักจำเป็นอย่างยิ่งยวดและบางครั้งก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้ยาลดน้ำหนักซึ่งยาลดน้ำหนักในบ้านเรากลุ่มที่ผ่านอย.ก็อย่างที่หมอเก๋เล่าให้ฟังคือมี3กลุ่มกลุ่มนึงออกฤทธิ์ที่สมองเป็นกลุ่มเก่านะคะอีกกลุ่มนึงออกฤทธิ์ที่บล็อกการดูดซึมของไขมันนะคะก็ยังเป็นกลุ่มเก่าเช่นกันแล้วก็กลุ่มใหม่ที่เราพูดถึงกันในวันนี้ก็คือกลุ่มที่มีหลายๆกลไกในการปรับเรื่องของฮอร์โมนทั้งที่สมองที่ลำไส้นะคะแล้วก็กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Fat Mass Set Point ด้วยนะคะซึ่งก็จะมียาตัวที่ชื่อว่าลอราคูไทนะคะหรือว่าตัวที่คนทั่วไปก็อาจจะรู้จักกันในเรื่องของประกันลดน้ำหนักซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้จะเป็นยากลุ่มใหม่ที่ผลข้างเคียงน้อยกว่ากลุ่มเก่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถซื้อมาใช้กันได้โดยที่ไม่ปรึกษาแพทย์นะคะยังไงก็ตามเนี่ยใครที่คิดว่าเอ๊ะจะเหมาะกับตัวเองหรือเปล่าหมอแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์อย่าซื้อมาใช้เองโดยเด็ดขาดเพราะว่ามันมีผลข้างเคียงอันตรายได้แล้วก็ผิดด้วยในการที่จะซื้อยาเหล่านี้มาใช้เองนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเรื่องราวของเทคโนโลยีใหม่ๆในการลดน้ำหนักที่หมอกับคุณหมอเก๋นำมาเล่าในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยรักแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้มากๆให้รักเป็นทุกคำตอบของชีวิตกันค่ะฝากติดตาม Single Being นะคะในทุกช่องทางที่คุณสามารถรับฟังค่ะจะแอดไลน์แอด Single Being ก็ได้นะคะหรือจะคุยกับหมอผ่านทาง Twitter หรือ Instagram ก็ได้ค่ะ
@thidakarn thidakarn หรือ Facebook Fanpage Please Help Books ค่ะสะดวกช่องทางไหนเจอกันได้เลยค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว Presented by ให้รักเป็นทุกคำตอบของชีวิตไทยประกันชีวิต